สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ Cerebro Channel คลิปนี้ก็เป็นพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาหลุดคร่าวๆของมหาศึกขนชนเทพตอนที่18ถึง19นะฮะก็บอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยผมไฮมากนะฮะอาทิตย์นี้ก็คือ2ตอนรวดเดียวเพื่อนๆคนไหนต้องการหลบสปอยก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับก็จะเน้นการพูดคุยด้วยเสียงเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยก็มีบางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าฉบับเต็มก็จะมาแปลให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับเนื้อหาของตอนที่18เนี่ยมีอยู่ว่าหลังจากที่เราได้ทราบพุทธประวัติของสักยมุนีไปแล้วเนี่ยบุตรด้าจึงให้เสโรพุ่งความกดแค้นเข้ามาให้เต็มที่ขวานก็ได้ฟาดฟันสักกระเบือของบุตรด้าและแน่นอนครับว่าบุตรด้าเนี่ยใช้อารยวิญญาณลบขวานของเสโรได้หมดเสโรจึงเปลี่ยนโมนอาวุธเป็นมีดติดโซ่คือผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าเรียกว่าอะไรบุตรด้าจึงใช้โมนอาวุธเป็นภพภูมิสวรรค์โลกบาลเป็นขวานศึกที่มีด้ามยาวหรือเรียกว่าเย่ในภาษาจีนครับโดยเอาด้ามขวานมาต้านกับเสโรบุตรด้าก็กระโดดขึ้นไปแทงใส่เสโรพร้อมหมุนเป็นวงสกัดการโจมตีไว้ได้ตวัดขึ้นไปถ้าไม่เกิดแผลที่อกของเซโรอีกครั้งคราวนี้เซโรก็เลยเปลี่ยนโหมดอาวุธเป็นลูกกลมๆที่กระจายตัวเป็นเหล็กแหลมจำนวนมากเรียกว่าฟูคุรันจินบุตรด้าก็เลยโตกลับบ้างเป็นดาบชื่อว่าอักษยะแปลว่าอมตะเมื่อบุตรด้าลบการโจมตีของน้ำแหลมได้ฟันสกัดการโจมตีของเซโรที่เกือบโดนคนดูฝั่งมนุษย์ได้ทั้งหมดจากนั้นบุตรด้าก็ได้โจมตีกลับบ้างและบอกว่าไซโก้แปลว่าสุดยอดเซโรก็เลยน้อยใจว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงเอาแต่เชียร์ชายคนนี้ไม่หยุดเลยทำไมผมต้องเป็นแบบนี้ทุกทีนะแล้วก็เลยตะโกนถามมนุษย์ทุกคนครับเมื่อบุตรด้าเห็นเซโรกำลังเรียกหาความรักจากมนุษย์จึงเริ่มแสดงธรรมไปด้วยสู้ไปด้วยก็ต้องรอตัวเต็มอีกครั้งนะครับว่าสอนอะไรบ้างจากนั้นบุตรด้าก็แพ้ฉับพลันทางสีเยียวยาจิตใจของเซโรให้ได้สติบุตรด้าก็เลยวางอาวุธบอกให้เซโรเนี่ยมาแลกกันหมัดต่อหมัดกำปั้นต่อกำปั้นทั้งสองก็เลยชกเคาน์เตอร์กันแบบเบจิต้าโกโก้คือช็อตเดียวกันเด้เลยฮะจากนั้นเซโรก็ยิ้มออกมาพร้อมกับรอยยิ้มของบุตรด้าและเซโรก็ได้ล้มลงแฮมเดาก็เลยประกาศว่าน็อกเอาแล้วครับและจบตอนที่48เพียงเท่านี้ครับต่อด้วยตอนที่49เซโรที่ล้มลงไปก็ขยับตัวขึ้นถ้าไม่ฟังมนุษย์และเทพตกใจมากโดยเฉพาะพุนฮิวแต่ว่าบัดนี้เนี่ยเซโรฟุกุกลายเป็นเทพผู้ใจดีคนเดิมแล้วและเป็นเทพที่รักมนุษย์มุดด้าก็เลยยื่นมือออกไปท่ามกลางความปิติยินดีของโคจิโร่โอคิตะและเกลเซโรก็ยิ้มล่าและกำลังลุกขึ้นเหมือนว่าเขาเนี่ยจะยอมแพ้แล้วครับเหมือนว่าเรื่องเนี่ยจะจบด้วยดีแต่ว่าเขาสองข้างที่หักของเขาเนี่ยกลับมีงูคลายตัวออกมาและมันก็ได้ใช้ตัวเขาเข้าไปข้างหลังและป่าเซโรเหมือนจะพูดว่าช่วยผมด้วยและก็มีมังกรสองตัวปรากฏขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มาเรียกให้ขอพรแต่อย่างใดครับพวกมันได้พุ่งมาอย่างเซโรโดยที่บุตรด้าวิ่งไปช่วยแต่ว่าช่วยไม่ทันการซะแล้วเซโรก็ถูกห่อหุ้มเป็นวัตถุทรงกลมที่มีเกล็ดมังกรห่อหุ้มและแล้วมันก็ฟักตัวออกมาถ้าไม่กดดูทั้งโอคิตะโคจิโร่บุนฮิลหรือแม้แต่โลกิเออร์มิสก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ปรากฏออกมาซึ่งคราวนี้เนี่ยอารยะวิญญาณของบุตรด้าไม่สามารถมองเห็นอนาคตตรงหน้าได้เมื่อบุตรด้าเห็นร่างที่ออกมาก็ตกใจมากมันเป็นบุรุษร่างใหญ่มีเขาโชคเลือดไม่ใช่ไคโดนะฮะบุตรด้าเห็นแล้วก็เหงื่อแตกและพูดว่าแกคือชาก็ได้ตัดไปที่ห้องพักฝั่งเทพที่เป็นห้องสมุดมีประตูรูปแมลงวันซึ่งนี้ไม่พ้นเบลเซบับผู้ได้ฉายาว่าราชาแห่งแมลงวันดีไซน์เนี่ยเรียกว่าลอวัวตายควายล้มคือลอชิบหายเลยนะฮะเป็นหนึ่งในเจ็ดเจ้าชายแห่งนรกร่วมกับซาตานและแทนบาแห่งความตะกละไว้เดี๋ยวจะมาจอบประวัติของเขาในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับโดยเบลเซบับเหมือนจะรู้ว่าคนที่ออกมาเนี่ยคือใครคนที่ทำให้บุตรด้าเหงื่อแตกก็คือไดโรกูเทนมาโอฮาชูนหรือมันฟ้าซึ่งก็คือพญามารแห่งสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งก็ไม่แปลกครับที่เบลเซบับจะรู้จักพญามารเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบเดียวกันดูเหมือนว่าหาชุนคือผู้ขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยมังกรสองตัวเนี่ยอิงมาจากภาพวาดญี่ปุ่นที่เทนมะหรือมารฟ้าอยู่ในรูปของมังกรได้โจมตีพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายศาสนาพุทธโดยคำว่าเทนมะหรือมารฟ้าเป็นฉายาที่โอดะโนบุนากะเคยเรียกเป็นฉายาของตัวเองครับโดยคำว่าเทนมะมักนำมาใช้กับศัตรูของศาสนาพุทธโดยเฉพาะนิกายนิชิเรนที่สำคัญเนี่ยอารยะวิญญาณเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้แล้วกับพญามารครับและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าบุตรด้าจะทำอย่างไรที่สำคัญเบลเซบับที่มีรูปหล่อนั้นเป็นฝั่งเทพด้วยคือผมก็ว่าแล้วแหละว่าเซโรเนี่ยมันกี้เกินไปครับที่แท้เนี่ยพญามารแอบซ่อนตัวอยู่ในเขาของเซโรนี่เองครับและดูดความโชคร้ายของมนุษย์เอาไว้ท่าทางจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาการเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าถ้าโตเต็มมาเนี่ยก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าการต่อสู้ที่เหลือจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ